ดูผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศค่ะที่จีนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมอุณหภูมิเฉลี่ย 35-40 องศาเซลเซียสขณะเดียวกันยังมีรายงานเกิดพายุทอร์นาโดซึ่งพัดมาจากความร้อนที่สูงมากในอากาศค่ะทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบเสียหายจำนวนมากมีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะรวมไปถึงผลกระทบในแง่ของทรัพย์สินเกิดขึ้นและภาพที่น่ากลัวนี่เองนะคะที่มีการบันทึกเอาไว้แล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่ค่ะแล้วนี่แหละค่ะคือส่วนหนึ่งของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะขณะนี้จีนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์โดยเฉพาะพื้นที่ทางตะวันออกและตอนใต้ซึ่งทางบริษัท China Southern Power Grid แล้วก็เป็น1ใน2ผู้ให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนเปิดเผยว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้ประชาชนรวมไปถึงธุรกิจต่างๆเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศสูงกว่าปกติก็ส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบจะเท่าระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่เคยมีการบันทึกมาทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าในช่วงระยะเวลา3วันนับจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ตอนใต้ของจีนจะสูงกว่า35องศาเซลเซียสและบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งนอกจากจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนแล้วจีนยังเผชิญกับพายุทอร์นาโดที่เกาะตัวขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดพัดถล่มในหลายพื้นที่ในชนบทโดยเฉพาะที่มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนค่ะในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นมีรายงานผู้บาดเจ็บจำนวนมากทำลายพื้นที่การเกษตรเสียหายอาคารบ้านเรือนสถานที่ต่างๆก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงสำนักงานท้องถิ่นของเมืองเทียหลิงระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งดับเพลิงเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยสาธารณะเพื่อไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บ13คนบ้านเรือน60หลังพื้นที่การเกษตร 1,875 ไร่ที่ได้รับความเสียหายจากทอร์นาโดส่วนสำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้รายงานว่าไต้ฝุ่นมาวาที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเมื่อวานนี้ด้วยความเร็วลมเหลือ88กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักในระดับพายุมรสุมที่บริเวณพื้นที่กว้างในญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อวานนี้ต่อเนื่องจนถึงวันนี้ก็ส่งผลให้ทางการค่ะต้องออกคำสั่งอพยพประชาชนกว่า 27,000 คนบนเกาะหลักของฮอนชูนอกจากนี้ยังมีคำเตือนเกิดคลื่นสูง9เมตรพร้อมคาดการณ์ได้ว่าพายุไต้ฝุ่นมาวาจะเคลื่อนผ่านทางตอนใต้ของเกาะฮอนชูแม้ว่าจะไม่ได้พัดขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นโดยตรงแต่ก็เตือนอันตรายจากอิทธิพลของพายุที่จะทำให้เกิดความชื้นในอากาศสูงมากซ้ำเติมร่องฝนตามฤดูกาลในญี่ปุ่นและหากเมื่อรวมกันจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักมากไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้านทางหลวงในรัฐเท็กซัสของสหรัฐค่ะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรงเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างหนักพัดเอารถยนต์จนตกลงไปในถนนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดถนนบางสายนะคะทั้งที่เท็กซัสแล้วก็แพนแฮนเดิลโดยคลิปวิดีโอต่อไปนี้ค่ะเผยเห็นถึงสภาพรถยนต์หลายคันถูกกระแสน้ำท่วมเนี่ยซัดตกลงไปบริเวณทางหลวงหมายเลข87ระหว่างดอนเนลกับรับบอกน้ำเนี่ยท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่าฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกรมอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐได้ออกคำเตือนประชาชนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสพร้อมเตือนให้ระวังลมกระโชกแรงด้วยความเร็วระดับ113กิโลเมตรต่อชั่วโมงแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางบนถนนสายหลักรวมไปถึงการมองหาพื้นที่สูงพร้อมทั้งคาดว่าจะมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องส่วนที่ประเทศสเปนนะคะจะเห็นภาพของกระแสน้ำที่มาพร้อมกับโคลนค่ะกำลังไหลทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วท่วมถนนสายหนึ่งในคาตาโลเนียทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนก็ทำให้รถยนต์คันหนึ่งที่แล่นมาถึงจุดน้ำท่วมตัดสินใจนะคะจอดแล้วก็กลับรถทันทีค่ะ
โดยเกิดฝนตกหนักที่สเปนเนี่ยมานาน10วันแล้วตั้งแต่23พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วน้ำเนี่ยก็ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนรวมไปถึงถนนหนทางส่งผลให้มีรถยนต์จมน้ำเสียหายจำนวนมากอุตุนิยมวิทยาของสเปนได้ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักอย่างน้อย20จังหวัดทั่วภูมิภาคคาสตีแล้วก็ลีออนทางตอนกลางเนี่ยมีความเสี่ยงมากที่สุดช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เพิ่งเกิดฝนตกหนักในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนทำให้เกิดน้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมสถานีรถไฟใต้ดินนอกจากนี้ยังหลากเข้าท่วมตามถนนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ